ช้างศึกเผย20แข้งลุย4เกมกวินวีระเทพวรชิตโควต้าอายุเกินช้างศึกทีมชาติไทยชุดสู้ศึก4เกมครั้งที่31ที่ประเทศเวียดนามประกาศรายชื่อ20คนสุดท้ายโดยกวินวีระเทพและวรชิตเป็นนักเตะโควต้าอายุเกินช้างศึกทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลชายในมหกรรม4เกมครั้งที่31ที่ประเทศเวียดนามทีมชุดนี้มีมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำเป็นผู้จัดการทีมพร้อมด้วยมโนโพกิ้งเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนสำหรับ20นักเตะมีรายชื่อดังต่อไปนี้ผู้รักษาประตูกวินธรรมสัจจานันท์สโมสรการท่าเรือ FC สุพนัทสวดทรงสโมสรทรูแบงคอกยูไนเต็ดเซาเทิร์นบีชส่งทีมร่วมศึกอเมเจอร์ลีกหวังเลื่อนชั้นขึ้นฟุตบอลอาชีพกองหลังโจนาธานเข็มดีสโมสร OBO เดนเซ่อนุสักใจเพชรสโมสรการท่าเรือ FC ธีรพัฒน์ลาวหบุตรสโมสรอยุธยายูไนเต็ดชนพัฒน์บัวพันธ์สโมสรราชประชานาคินวิเศษชาติสโมสร BG ปทุมยูไนเต็ดจตุรพัฒน์สัทธธรรมสโมสรการท่าเรือ FC กองกลางวีระเทพป้อมพันธ์สโมสรเมืองทองยูไนเต็ดวรชิตกนิษฐ์ศรีบำเพ็ญสโมสร BG ปทุมยูไนเต็ดวิลเลียมเกเบรียลเวเดอร์เชอร์สโมสรการท่าเรือ AFC เบนจามินเดวิสสโมสรออกฟอร์ดยูไนเต็ดอีโรฟานดอลเลาะสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดชยพิพัฒน์สุพรรณเพศัตสโมสรเอสตริวเอกนิษฐ์ปัญญาสโมสรเชียงใหม่ยูไนเต็ดนรากรนุ่มจันสกุลสโมสรราชบุรีมิตรผล FC กองหน้าพาตริกกุสตาฟสันสโมสรเชียงใหม่ FC ธีรศักดิ์เผยพิมายสโมสรการท่าเรือ FC กรวิทศาสโมสรเมืองทองยูไนเต็ดจักริดพาลพลสโมสรขอนแก่นยูไนเต็ดโดยสมาคมได้ประสานแจ้งขอตัวนักกีฬากับสโมสรต้นสังกัดล่วงหน้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพื่อเดินทางเข้าเก็บตัวในวันที่1พฤษภาคมที่ศูนย์ฝึกยามาโอกะฮานาซากะอะคาเดมี่และจะเดินทางไปประเทศเวียดนามในวันที่4และวันที่5พฤษภาคมสำหรับทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดสู้ศึกมหกรรม4เกมครั้งที่31ที่ประเทศเวียดนามอยู่กลุ่ม B ร่วมกับมาเลเซียกัมพูชาสปป.ลาวและสิงคโปร์โดยกลุ่มนี้จะแข่งขันที่เทียนตรงสเตเดียมในเมืองนำดินมีโปรแกรมการแข่งขันดังนี้นัดแรกไทยพบมาเลเซียเทียนตรงสเตเดียมวันที่7พฤษภาคมเวลา19นาฬิกาถ่ายทอดช่อง PPTV SD นัดที่2ไทยพบสิงคโปร์ที่เทียนตรงสเตเดียมวันที่9พฤษภาคมเวลา19นาฬิกาถ่ายทอดช่อง MCOT SD 30นัดที่3กัมพูชาพบไทยที่เทียนตรงสเตเดียมวันที่14พฤษภาคมเวลา19นาฬิกาถ่ายทอดช่อง GMM 25นัดที่3สปป.ลาวพบไทยที่เทียนตรงสเตเดียมวันที่16พฤษภาคมเวลา19นาฬิกาถ่ายทอดช่อง 7HD รอบรองชนะเลิศวันที่19พฤษภาคม2565ที่สนามหมีดินกรุงฮานอยรอบชิงเหรียญทองวันที่22พฤษภาคม2565ที่สนามหมีดินกรุงฮานอยรอบชิงเหรียญทองแดงวันที่22พฤษภาคม2565ที่สนามหมีดินกรุงฮานอยอาจารย์ออสเผยแล้วตัดต่อไหมคลิปเสียงชาวสาวคุยทิศกาโตะเตรียมส่งเช็คอีกอาจารย์ออสเผยแล้วคลิปเสียงชาวสาวคุยทิศกาโตะตัดต่อหรือไม่งานนี้มีชัดเจนส่งให้ภาควิชาฟิสิกส์วิเคราะห์เชิงละเอียดต่อไปหลังสังคมวิจารณ์หนักจากกรณีพระพงศกร
จันแก้วหรือหลวงพี่กาโตะพระนักเทศชื่อดังตกเป็นข่าวเฉากรณีมีคลิปเสียงคล้ายกับตนเองสนทนากับหญิงสาวจนเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักต่อมาหลวงพี่กาโตะพร้อมคนใกล้ชิดได้เข้าพบพระผู้ใหญ่หลายรูปเพื่อเข้านมัสการและแสดงความประสงค์ในการตัดสินใจที่จะยุติการครองสมณเพศก่อนลาสิกขาโดยเมื่อเวลา 21:34 นของวันที่30เมษายนที่ผ่านมาหลวงพี่กาโตะเดินทางไปยังวัดแห่งหนึ่งในตัวเมืองนครศรีธรรมราชเข้ากราบนมัสการพระราชวิสุทธิกวีเจ้าคณะภาค16ธรรมยุทธพระครูสิริธรรมาภิรัตธรรมรัตอริยธรรมโมเจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราชธรรมยุทธและพระครูอัครธรรมโกวิทเจ้าคณะอำเภอฉวางธรรมยุทธเพื่อแสดงเจตนาในการลาสิกขาโดยพระครูสิริธรรมาภิรัตธรรมรัตอริยธรรมโมเจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราชอ่านข่าวด่วนพระกาโตะกราบขมาพระอาจารย์ขอลาสิกขาหลังคลิปเสียงเฉาว่อนทั้งนี้ในประเด็นเฉาดังกล่าวซึ่งพระกาโตะออกมาปฏิเสธและหญิงสาวได้ระบุว่าเป็นการทำคลิปขึ้นมาทั้งหมดเพราะเป็นไบโพล่านั้นมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนอยู่ระหว่างดำเนินการโดยพระครูสิริธรรมาภิรัตธรรมรัตอริยธรรมโมเจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราชธรรมยุทธได้สั่งการให้เจ้าคณะอำเภอฉวางดำเนินการสอบหาข้อเท็จจริงต่อไปอ่านข่าวเป็นอันยุติสอบวินัยสงฆ์อดีตหลวงพี่กาโตะแต่งคฤหัสถ์กลับบ้านทันทีล่าสุดวันที่1พฤษภาคม2565ผู้สื่อข่าวรายงานว่ารองศาสตราจารย์ดร.วีรชัยพุทธวงศ์หรืออาจารย์ออสอาจารย์ประจำภาควิชาเคมีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กวีรชัยพุทธวงศ์ระบุว่าอาจารย์ออสเช็คเบื้องต้นแล้วไม่มีการตัดต่อคลิปเสียงใดๆครับของแท้ต่อเนื่องก่อนที่จะส่งให้ภาควิชาฟิสิกส์วิเคราะห์เชิงละเอียดต่อไปอาจารย์ออสวีรชัยพุทธวงศ์เครื่องหมายสี่เหลี่ยมทิศกาโตะอาจารย์ออสเผยแล้วคลิปเสียงชาวสาวคุยทิศกาโตะตัดต่อหรือไม่งานนี้มีชัดเจนส่งให้ภาควิชาฟิสิกส์วิเคราะห์เชิงละเอียดต่อไป ไฟไม่วอดเจี๊ยบตีนไก่พลิกชีวิตเมียน้ำตาคลอวันที่ได้แสนเผยเหตุวิดเลิกสามีชาคริสภูมิใจไปกับเจี๊ยบเชิญยิ้มไฟไม่วอดตีนไก่พลิกชีวิตขายวันละกว่า200กิโลเมียน้ำตาคลอวันที่ได้เป็นแสนเผยเหตุวิดเลิกสามีเป็นต่อโดนใจตีนไก่สักกรินเผยคลิปเป็นต่อโดนตีนไก่สักกรินนัดเคลียร์ใจทางช่อง YouTube บักโพชแนลชาคริสย้ำนำบุกร้านเจี๊ยบเชิญยิ้มเฮ้ยๆๆเป็นต่อบุกรังสักกรินที่ใครๆไปก็ต้องโดนตีนไก่ร้านเตี๋ยวเต็มตีนได้ข่าวว่าคนเต็มล้นทะลักจนต้องจองคิวขายดิบขายดีมากๆก๋วยเตี๋ยวตีนไก่ของเจี๊ยบเชิญยิ้มเปิดร้านที่บ้านสวนสักกรินงานนี้ชาคริสมาช่วงบ่ายคนยังแน่นรอเป็นชั่วโมงเพื่อนซีเผยเป็นความภาคภูมิใจมากของพี่ชายผมตีนไก่วันละกี่ตีนเจี๊ยบตอบว่านับเป็นโลดีกว่าวันจันทร์สุดประมาณ150โลวันเสาร์อาทิตย์เยอะประมาณ200กว่าโลเฉพาะตีนอย่างเดียวก่อนเจี๊ยบพาทัวร์รอบๆร้านชี้จุดแผงหวยถูกทุกงวดจนชาคริสขอหลับตาหยิบ5ใบเจี๊ยบพร้อมทั้งแหม่มภรรยาเผยถึงที่มาต้นตำรับตีนไก่ของคุณแม่เจี๊ยบคือภรรยาสีหนุ่มเชิญยิ้มขายอยู่แม่เลยบอกเจี๊ยบเอาไปต่อยอดไปทำร้านตัวเองดูแหม่มยอมรับว่าไปกินเสร็จกลับมาคิดเลยว่าจะทำยังไงให้ตรงนี้ผันให้เป็นเงินและเป็นธุรกิจในครอบครัวเพราะพี่เจี๊ยบเหมือนอายุเขาจะมากขึ้นงานการแสดงก็จะน้อยลงก็เลยคิดช่วยสามีชื่นชมสามีคิดชื่อร้านเจี๊ยบเชิญยิ้มเตี๋ยวเต็มตีนเองโดยเจี๊ยบประกาศอยากเป็นเจ้าของร้านอร่อยมากกว่าเจ้าของกิจการส่วนสาเหตุที่มาตั้งร้านที่บ้านสวนที่เคยมีกระท่อมนั้นแหม่มเล่าว่าย้ายจากปั๊มเพราะค่าเช่าแพงพี่สาวน้องสาวหลานสาว4คนที่ว่างงานก็บอกเปิดเถอะส่งไลน์แมนก็ได้กลับบ้านก็ได้วันแรกที่เปิดขายคือ
3,900 บาทด้านเจี๊ยบกล่าวว่า 8-9 เดือนที่แล้วนั่งกับเมีย2คนจะเอากระท่อมออกยังไงย้ายไปอยู่ไหนใช้คนกี่คนถึงจะยกกระท่อมออกจากที่ของเราได้นั่งดูอยู่ประมาณ3วันอีกวันไปไม่ตอนเช้าเขาหาว่าพี่ดูดกัญชาตีห้าใครจะลุกมาป๊อด40นาทีไม่แบบไม่เหลืออะไรให้เก็บเลยให้กวาดอย่างเดียวกลายเป็นครัวได้เลยเหมือนเขาเคลียร์ให้เราสายมูอาจจะเชื่อนะชาคริสถามว่าบ่อหน้าร้านทำไมไม่ถมเจี๊ยบกล่าวว่าจะไม่เชื่อก็ได้ผมอยู่ตรงนี้ผมเห็นก็เป็นความเชื่อของเราขณะที่แหม่มเล่าว่าวันที่พี่แหม่มรถคว่ำมาจากพี่สั่งถมตรงนี้ต้องจ่ายเงินตอน11โมงรถดินโทรหาพี่อยู่บนรถบอกดินถึงแล้วโอนเงิน500,000พี่เจี๊ยบไม่รู้ว่าจะถมตังอยู่กับเราเราจะทำอะไรก็ทำได้พี่ยังไม่ได้โอนเงินรถคว่ำไม่ได้ถมแหม่มยังเล่าเรื่องที่ไม่เคยเล่าที่ไหนว่ามีช่วงหนึ่งผัวเมียมีปัญหาจะเลิกกันอันนี้ไม่เคยพูดที่ไหนนะพี่ก็สั่งป้ายมาติดหน้าบ้านขายที่แปลงนี้พี่เจี๊ยบคิดไงไม่รู้มาปลูกบ้านหลังนี้ที่เรามานั่งกันถึงวันนี้เขาไม่เคยกลับไปนอนบ้านคลอง3ลูกน้องมาอยู่ก็ถูกหวยเห็นพญานาคเห็นงูโน่นนี่นั่นชาวบ้านขับมอเตอร์ไซค์ผ่านมาก็ขอพรตรงนี้เรามาขออะไรตรงนี้ไหมก่อนจะมาทำร้านก๋วยเตี๋ยวเจี๊ยบกล่าวว่าขอให้ขายดีชาคริสถามว่า6เดือนผ่านไปที่ตัดสินใจกุมขมับกันว่ากูจะทำยังไงดีว่ากับเงินที่มีอยู่ลงทุนไปวันนี้กำไรหรือยังแหม่มตอบทันทีว่ากำไรส่วนเจี๊ยบกล่าวเสริมเช่นกันว่าตั้งแต่เดือนแรกแล้วชาคริสเพราะเราไม่ได้ลงทุนอะไรวันแรกได้ 3,900 คิดว่าจะไปต่อดีหรือไม่ไปต่อดีวันที่2ได้เท่าไหร่แหม่มบอกว่า 8,900 มาอีก 2-3 วันนั่งคุยกับพี่สาวกับหลานว่าถ้าวันนี้รายได้ 25,000จะเปิดเพลงแล้วเต้นโชว์ให้เจ้าที่ดูได้ 30,000 กว่าบาทก็เปิดเพลงวัยรุ่นเต้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 นแหม่มเล่าโมเมนต์น้ำตาคลอว่าแรกๆที่ขายดีๆขายได้เป็นแสนไปคิดตังลูกค้าแม่ต้องใช้คำว่าดีใจจนน้ำตาคลอเลยนะพี่หนูรู้ไหมมาจากพิษณุโลกชอบหนูเจี๊ยบกับสีนุ่มเรารู้สึกดีใจเนาะมาอีกนี่มาจากระยองอายุ60ไม่เคยต้องมากินก๋วยเตี๋ยวต่อแถวชาคริสบอกด้วยว่ามากินที่ร้านบอกเลยชื่นใจกับพี่สองคนมากมันไปได้ฐานะคนกินไปได้อีกเยอะไม่แพ้ชาบูของใครบางคนเจี๊ยบชวนเชิญมาบ้านสวนสักกรินคลอง4ตรงข้ามรีมเวิลด์เลี้ยวเข้ามา 1.5 กิโลเมตร